จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปรวมละครบู๊เลยนะครับของทางค่ายโพลิพาร์ตนั่นเองนะครับโพลิพาร์ตนั้นสร้างละครบู๊หลายๆเรื่องนะที่แบบว่าโอ้โหสนุกเหมือนกันนะครับไม่แพ้ค่ายไหนเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเน้นไปที่ละครแนวอื่นที่ไม่ใช่บู๊นะครับแต่ว่าพอทำละครบู๊ขึ้นมาแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหมันสนุกแล้วแบบมันดูแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะแต่ละเรื่องนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดคัดสรรเฉพาะละครบู๊ที่เป็นละครบู๊จริงๆนะครับถ้าเป็นละครเรื่องแบบออกแนวที่แบบว่ามันมีบู๊ติดบู๊นิดหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่เอาแล้วกันเอาแบบว่าที่มันบู๊จริงๆแล้วกันนะครับที่แบบว่ามีฉากบู๊แบบโอ้เยอะมากๆเลยนะอ่ะโอเคครับพูดถึงเรื่องแรกของปีพ.ศ. 2543ครับมีเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับครับเขาวานให้หนูเป็นสายลับเนี่ยในเวอร์ชันนั้นนะครับผมเป็นพี่พีททองเจอนะประกบคู่กับพี่แมปคัทริยาแม็กอินทอสนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่าตัวนางเอกเนี่ยต้องปลอมตัวนะครับผมไปเป็นสายลับให้กับฝ่ายของตำรวจเนี่ยฝ่ายพระเอกเนี่ยคือให้ไปปลอมตัวเป็นสายลับนั่นเองนะครับก็แบบว่าต้องไปเจอกวบพวกตัวโกงอะไรอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่แบบออกแนวบู๊นิดนึงปัจจุบันเนี่ยคนที่มารับบทเป็นพระเอกเนี่ยนั่นก็คือเกรทวิลทอนครับในปีพ.ศ. 2547ครับมีเรื่องนางนกต่อครับนางนกต่อนะครับผมเรื่องนี้รู้สึกว่าจะออกอากาศของทางช่อง3นะครับพี่พอลพัทรพลนะครับผมประกบคู่กับบัวชมพูฟอร์ดนั่นเองนะครับใช้ชื่อเรื่องว่านางนกต่อเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องออกแนวแบบบู๊เหมือนกันนะครับจำไม่ได้อะเรื่องเนี้ยผมนึกไม่ออกเลยว่ะจำไม่ได้เลยแต่ว่ารู้ว่ามันบู๊อ่ะนะครับนานแล้วเรื่องนี้นะครับโอเคแล้วในปีเดียวกันครับเมื่อกี้เนี่ยนางนกต่อเนี่ยออกอากาศของทางช่อง3ใช่ไหมในช่อง7เนี่ยก็มีเหมือนกันของค่ายโพลิพาร์ตในปีเดียวกันนั่นคือเรื่องรักเกินพิกัดแค้นเองนะครับรักเกินพิกัดแค้นเนี่ยพี่มอสปฏิภาณมารับบทเป็นพระเอกประกบคู่กับกบสุวรรณันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แบบว่าพระเอกเนี่ยถูกแบบว่าแม่เนี่ยตอมใจตายนะครับพ่อเนี่ยถูกฆ่าด้วยความที่พ่อเนี่ยไปร่วมทำธุรกิจผิดกฎหมายกับเพื่อนนะครับแต่ว่าพ่อเนี่ยยักยอกเงินเนี่ยจะเอามาให้เมียคลอดลูกแล้วก็แบบไปตั้งตัวนะครับทำให้รู้สึกว่าแบบถูกทรยศเพื่อนของเขานั่นก็คือพ่อของพี่กบเนี่ยก็เลยฆ่านะครับผมฆ่าทิ้งทำให้พี่มอสเนี่ยมีความแค้นเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ไปไม่ได้แฝงตัวนะด้วยความบังเอิญเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ไปเจอกับครอบครัวของพี่กบเนี่ยทำให้แบบว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้ไปเป็นบริการให้กับพี่กบนะครับประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้มีคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาคล้ายๆกับเรื่องหัวใจลูกผู้ชายที่เข้มหัสวีเนี่ยมารับบทคู่กับนางนิสานะครับปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงในปีพ.ศ. 2547แล้วก็ในปีเดียวกันนะครับผมมีอีกเรื่องนึงนะครับขอพลิกฟ้าตามล่าเธอออกอากาศทางช่อง3ครับเป็นของค่ายโพลิพาร์ตแต่ว่าไม่เคยดูเลยเรื่องนี้พี่วินลี่แมคอินทอนนะครับผมประกบคู่กับมาชาวัฒนพนิชครับต้องบอกว่าไม่เคยดูเลยแต่บู๊ฮะในปีพ.ศ. 2551ครับห่างหายหลายปีเลยนะครับมีอีกเรื่องนึงครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ออกอากาศของทางช่อง3ครับใช้ชื่อเรื่องว่าพยัคฆ์สาวแซ่บอีหลีครับเรื่องนี้เนี่ยพอพระราพลครับประกบคู่กับเบนซ์พอชิตาเป็นอีกเรื่องนึงที่บู๊เรื่องนี้รู้สึกว่าจะเคยดูนิดๆหน่อยๆคือเอาจริงๆเมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้ดูช่อง3นะแต่ว่าจะมีบางเรื่องที่แบบได้ดูบ้างนะครับในปีพ.ศ. 2552ครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงของค่ายโพลิพาร์ตครับที่ลงให้กับช่อง3นั่นก็คือเรื่องสไปซ์ไกลปืนเที่ยงครับเรื่องนี้เนี่ยชาคิดแย้มงามครับประกบแอนทองประสงค์ครับตัวแอนทองประสงค์เนี่ยเขาแบบเหมือนเป็นตำรวจเนี่ยปลอมตัวนะครับผมแล้วแบบว่าไปรักกับตัวพระเอกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยรู้ไหมว่าอมอัธพันธ์เนี่ยเล่นให้กับช่อง3นะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นนักแสดงของช่อง3มาก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยอมอัธพันธ์เนี่ยเล่นเป็นตำรวจรู้สึกว่าจะเป็นลูกน้องของแอนทองประสงค์คือแบบว่าเขาเล่นให้กับค่ายโพลิพาร์ตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอมเนี่ยเป็นนักแสดงของโพลิพาร์ตนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้สังกัดของช่อง3แต่คือเขาเคยเล่นเพราะว่าเรื่องนี้มันลงให้กับช่อง3ก่อนไงแล้วในปีพ.ศ. 2553ครับปีต่อมาครับก็เลยมีเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ออกฮะการให้กับทางช่อง7ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบดีมากและสนุกมากเลยนะครับทำให้ออมอัธพันธ์เนี่ยเปิดตัวเขามากเลยดังมากทำให้เรื่องต่อไปเนี่ยเขาให้กลายเป็นพระเอกเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมเวียสุวรรณวัฒน์ครับคู่กับอ้ําพัชราภาเนี่ยซุปตาร์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีพี่ยุ้ยจิรนันท์นะครับผมเล่นเป็นแบบถ้าถามว่าเล่นเป็นตัวร้ายได้เลยนะเรื่องนี้เป็นตัวเด่นที่แบบว่าไม่ถูกกับพี่สาวของตัวเองอ่ะแบบว่ามีการแบบอิจฉากันเกิดขึ้นอ่ะคือแบบก็เลยไม่ถูกกันทำให้แบบยุ้ยเนี่ยกลายไปเป็นแบบว่าไปเป็นตัวโกงนะครับแล้วแบบว่า
มีอ๋อมที่ก็แอบรักนางเอกด้วยความที่เรื่องนี้บทของอ๋อมเนี่ยมันเท่มากๆเลยเขายอมตายแบบว่าเขายอมแบบเขารักนางเอกมากเขาแบบว่าพูดจันฉายเป็นผู้หญิงของฉันแบบมันเท่มากๆเลยนะครับแต่ว่าความรักของจันฉายเนี่ยกับตัวของผู้กองเนี่ยมันแน่นมากๆเลยเรื่องราวแบบสนุกมากๆเลยเรื่องนี้นะครับในปีต่อมาครับมีอีกเรื่องนึงที่แบบโหโพลิพัสเนี่ยทำหนังแต่ละเรื่องเนี่ยรู้สึกสุดยอดนะแต่ละเรื่องเนี่ยดีมากๆเลยเรื่องรักไม่มีวันตายครับรักไม่มีวันตายเนี่ยเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับผีดูดเลือดเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นแบบเรื่องราวแบบเป็นเกี่ยวกับความอมตะเป็นสองครอบครัวเนี่ยเขาแบบไปตามหาสมบัติแล้วถูกค้างคาวกัดทำให้กลายเป็นผีดูดเลือดนะแล้วมาตามฆ่ากันอีกทีนึงผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ว่ะแต่คุ้นๆนะเรื่องนี้เนี่ยพี่โดมปกรณ์ลำเนี่ยมารับบทเป็นพระเอกนะครับผมรู้สึกจะเป็นพระเอกเรื่องแรกนะครับส่วนนางเอกนะครับผมก็คือพลอยนะครับผมพลอยชูมานนั่นเองนะครับพลอยชูมานเป็นเรื่องนี้เนี่ยต้องมาเล่นกับพี่โดมเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยตอนนั้นเขาเลิกกันแล้วนะฮะเรื่องนี้แบบบู๊เยอะเหมือนกันนะมีเพื่อนของพลอยชูมานเนี่ยรับบทโดยแน็กนะครับผมแน็กชาลีหรือแน็กแฟนฉันนั่นเองแต่รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยกันไปหน่อยนะแน็กเนี่ยเขามาเล่นเป็นคนที่แบบคอยปกป้องพลอยชูมานแล้วก็รักนะครับเขาเป็นตำรวจในเรื่องเนี้ยเขาแบบมีฉากบู๊เยอะนะเรื่องนี้เพราะว่าสู้กันเยอะอาจจะแบบสู้กันแบบว่ากับพวกผีดูดเลือดกันเองเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวร้ายเรื่องนี้นั่นก็คือกันกันตะถาวรนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยกันไปเล่นกับช่อง3ได้ไงคือตอนนั้นน่ะกันกันตะถาวรเนี่ยเขาสังกัดอยู่กับค่ายโพลิพัสครับเขาก็เล่นให้กับโพลิพัสคือจะไปเล่นช่องไหนก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอิสระละทำงานได้ทุกที่นะครับผมอาจจะพูดเนื้อเรื่องนี้งงนิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยลืมไปแล้วแต่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกนะครับในปีพ.ศ. 2555ครับปีนั้นนะครับผมเป็นปีที่กันกันตะถาวรเนี่ยได้ขึ้นเป็นพระเอกละนะครับเป็นพระเอกให้กับค่ายโพลิพัสเนี่ยแหละนั่นคือเรื่องศีล5คนกล้าท้าอาธรรมนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยกันกันตะถาวรเนี่ยประกบคู่กับก้อยรัชวินครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่สนุกนะแต่ว่าเล่นเป็นตอนๆนั่นเองนะครับเป็นหน่วยที่แบบฝึกมานะครับผมเป็นหน่วยพิเศษอ่ะ5คนนะครับผมให้ถูกมาทำงานเพื่อแบบตามกำจัดคนชั่วอีกทีนึงที่แบบคล้ายๆหน่วยพิเศษที่มันไม่ใช่แบบนอกเหนือจากตำรวจแต่ว่าด้วยความที่ตัวพระเอกนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยออกแนวแบบลี้ลับนิดนึงเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาเหมือนตายไปแล้วแต่พอเขาฟื้นขึ้นมานะครับผมจากเหตุการณ์ที่เขาจมน้ำในการฝึกในครั้งแรกอ่ะเขาก็เลยแบบได้รับพลังพิเศษมาทำให้เขาเนี่ยสามารถเห็นวิญญาณนะครับผมเห็นวิญญาณแล้วก็แบบสามารถทำคดีโดยการสื่อกับวิญญาณเนี่ยทำให้เขารู้ความจริงหลายๆเรื่องนะครับก่อนตำรวจคนอื่นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกครับในปีพ.ศ. 2558ครับผมการกระตาทวรเนี่ยก็มารับบทบูอีกแล้วนะครับผมแต่เรื่องนี้ไม่ได้รับบทเป็นพระเอกครับเรื่องนี้เรื่องเลือดตักเลือดครับเรื่องนี้เนี่ยพระเอกนั่นคือเป้อารักครับผมประกบคู่กับแพรนิชานะครับแล้วพี่กันเนี่ยตอนแรกอ่ะเล่นเป็นคนดีครับแต่พอตอนหลังอ่ะมันรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของเจ้าแม่แห่งแก๊งมังกรอะไรสักอย่างนะลืมละเป็นเจ้าแม่แห่งแก๊งรู้ว่าแบบเขาสลับลูกกันอ่ะแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตำรวจไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่แบบมีความสุขเป็นครอบครัวของตำรวจเนี่ยรู้ว่าชีวิตของตัวเองมันพังเขาเลยแบบว่าต้องการแย่งทุกอย่างคืนนะครับแย่งทุกอย่างต้องการแบบเป็นใหญ่อ่ะอยู่ดีก็กลายเป็นคนที่แบบมีความคิดที่เปลี่ยนไปเฉยเลยนะครับผมแล้วเขาก็รักนางเอกไงพอรักนางเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยไปรักกับเป้อารักใช่ไหมคือแบบเหมือนตัวของเขาเนี่ยถูกแย่งชิงทุกอย่างไปหมดเลยเขาเลยมาทวงตำแหน่งนะครับผมทวงตำแหน่งที่จริงๆแล้วเขาต้องเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขาก็เลยกลับมาครับผมเขาชื่ออนาวินเนี่ยนะครับในเรื่องนะเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบสนุกมากแล้วก็ตอนหลังนี่เลยต้องมาห้ามหันนะครับตัวเป้อารักที่แบบตอนแรกเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็เลยต้องแบบไปคอยปกป้องน้องสาวของเองที่แบบเป็นตำรวจนะครับคอยแบบกลายไปเป็นคนดีอ่ะจนคนดีจิตกันกันทวารก็กลายมาเป็นคนร้ายแทนนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกครับแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่สร้างบู๊นะครับผมของค่ายโพลิพัสนั่นเองปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีเลยนะครับโอเคโหพูดยาวมากต้องบอกว่าพูดติดขัดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้ดูนานมั้งหลายๆเรื่องนะครับอ่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วกันขอบคุณมากเลยถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาในทีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบยาวมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ